เรามาต่อกันที่หัวข้อที่4นะคะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้าค่ะเราจะขอกล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้าเป็น3ส่วนดังต่อไปนี้นะคะส่วนที่1ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้าส่วนที่2ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้าและ3ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้าค่ะส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของฮาร์ดแวร์นะคะที่ถูกเอามาใช้ในกระบวนการการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้าก็มีอยู่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบรหัสแท่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือหรือแฮนด์ฮิลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ต PDA หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟนค่ะแขนกลหรือ Automatic Stack Handling System นะคะฉลากอิเล็กทรอนิกส์หรือพวก Transponder Data Carrier หรือ Tag ต่างๆนะคะรวมไปถึงระบบการจัดการสินค้าอัตโนมัติเช่น Auto Store Port Auto Store Grid ระบบ RFID ระบบควบคุมพาหนะอัตโนมัติหรือ AGVS นะคะ Automatic Guide Vehicle อินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi ค่ะรวมไปถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กเซอร์วิสนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มของซอฟต์แวร์ที่ถูกนำเอามาใช้ในเรื่องของการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้าก็มีหลากหลายเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมจัดการเอกสาร Word Processing ที่มาช่วยในการจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้าต่างๆโปรแกรมคำนวณตารางคำนวณหรือ Spreadsheet นะคะเช่นพวก Microsoft Excel Google Sheet พวกนี้ก็สามารถนำมาช่วยในการบันทึกการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังและช่วยในการจัดทำเอกสารและการจัดทำระเบียนสินค้าคงคลังได้ค่ะโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการบริหารสินค้าคงคลังที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็น Warehouse Management System WMS ค่ะซึ่งสามารถเลือกซื้อโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นทั้งในประเทศไทยและโปรแกรมจากต่างประเทศนะคะสามารถเอามาช่วยในเรื่องของการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับสินค้ารายการเคลื่อนไหวการรับและการเบิกสินค้าได้ค่ะโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีซึ่งโปรแกรมหลายตัวนะคะที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับการทำงานของกิจการซื้อขายสินค้าก็สามารถช่วยฝ่ายจัดซื้อในการจัดทำเอกสารและการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้จำหน่ายรวมไปถึงเรื่องของการบริหารสินค้าคงคลังได้ด้วยค่ะเรามาเริ่มกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตัวแรกนะคะก็คือระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ค่ะฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายจัดการคลังสินค้าสามารถเอาอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์รวมทั้งบริการต่างๆระบบบนระบบอินเทอร์เน็ตนะคะไปช่วยในการทำงานได้ดังนี้ค่ะอันที่หนึ่งเลยนะคะก็คือตัวระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลอีเมลนี้นะคะสามารถเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลระหว่างกิจการกับผู้จำหน่ายและลูกค้าได้ค่ะเพื่อทำการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อและข้อมูลเกี่ยวกับการส่งสินค้าก็ได้นะคะ2ค่ะ Search Engine หรือเว็บสำหรับการค้นหาข้อมูลต่างๆนะคะก็จะเป็นตัวช่วยให้กับฝ่ายจัดซื้อในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและข้อมูลผู้จำหน่ายที่เหมาะสมค่ะสุดท้ายนะคะเราจะกล่าวถึงเว็บไซต์ของกิจการเองซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อให้ผู้จำหน่ายได้ทราบอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะเว็บไซต์นั้นสามารถเปิดทำการได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะ Social Network ServiceSNS หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์นะคะก็ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการของการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้าค่ะเพราะปัจจุบันนี้นะคะ Facebook Instagram YouTube ถูกนำไปใช้โดยผู้จำหน่ายสินค้าและบริการหลายรายเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการรวมไปถึงอธิบายวิธีการใช้งานรูปถ่ายวิดีโอสาธิตต่างซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ดีเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้านะคะเทคโนโลยีถัดไปนะคะเราจะพูดถึงระบบรหัสแท่งหรือบาร์โค้ดซิสเต็มค่ะระบบรหัสแท่งนั้นนะคะถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในกระบวนการการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้าเพราะรหัสแท่งสามารถเอามาใช้ทดแทนข้อมูลสินค้าบางอย่างเช่นตัวรหัสสินค้าเป็นต้นค่ะโดยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบรหัสแท่งนั้นนะคะก็ได้แก่เครื่องพิมพ์รหัสแท่งซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ประเภทเลเซอร์นะคะ
หรือเป็นเครื่องพิมพ์แบบประเภท Impact Printer ก็ได้ค่ะและเครื่องอ่านรหัสแท่งซึ่งมักจะใช้ควบคู่ไปกับระบบขายหน้าร้านหรือ POS นะคะโดยรหัสแท่งนั้นนะคะสามารถช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายจัดการคลังสินค้าระบุรหัสข้อมูลได้จากการอ่านตัวรหัสแท่งโดยบาร์โค้ดรีดเดอร์ค่ะและสามารถเอาไปใช้ในการจัดการข้อมูลสินค้าในระบบงานได้ด้วยนะคะกิจการสามารถประยุกต์ใช้รหัสแท่งกับการจัดเก็บสินค้าในเชลฟ์เพื่อความสะดวกในการเรียกดูข้อมูลโดยการที่ให้พนักงานนะคะนำเครื่องอ่านรหัสแท่งไปอ่านจากตัวบาร์โค้ดที่ระบุไว้ในแต่ละเชลก็ได้ค่ะต่อมานะคะเทคโนโลยี tracking system ค่ะซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างระบบ GPS นะคะหรือระบบระบุตำแหน่งบนภาคพื้นดินที่ถูกนำเอามาใช้เพื่อเป็นการติดตามการเคลื่อนไหวของสิ่งของต่างๆที่ใช้ในการในระบบการขนส่งสินค้านะคะซึ่งกิจการสามารถประยุกต์ใช้ระบบติดตามสินค้านี้เพื่อทำการดูการเคลื่อนไหวของสินค้าที่สั่งซื้อจากผู้จำหน่ายเพื่อระบุระยะเวลาที่สินค้าจะถึงตัวกิจการได้ด้วยค่ะเทคโนโลยีถัดไปนะคะเราจะกล่าวถึงระบบฉลาด RFID หรือ Radio Frequency Identification ค่ะ RFID นั้นนะคะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกนำมาใช้ในระบบการจัดการคลังสินค้าอย่างแพร่หลายซึ่งมีลักษณะการใช้งานคล้ายกับรหัสแท่งนะคะเพียงจะแตกต่างกันตรงที่ไม่ต้องใช้บาร์โค้ดรีดเดอร์แล้วค่ะแต่จะใช้เป็นคลื่นสัญญาณวิทยุในการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าจากป้าย RFID ที่ติดอยู่ที่ตัวสินค้าหรือกล่องบรรจุนะคะ RFID นั้นยังถูกนำเอามาเพื่อใช้ในการป้องกันการสูญหายและการรักษาความปลอดภัยของสินค้าที่อยู่ให้อยู่ในบริเวณที่ต้องการอีกด้วยลองสังเกตดูนะคะถ้าเราเข้าไปที่ห้างสรรพสินค้าบางแห่งจะมีตัวแท็ก RFID ติดอยู่ที่ตัวเสื้อเพื่อป้องกันในการขโมยนะคะนั่นก็เป็นประโยชน์อีกอย่างนึงของฉลาก RFID ค่ะเทคโนโลยีถัดไปนะคะคือระบบ POS Point of Sales ค่ะ POS นะคะเป็นระบบสารสนเทศประเภทหนึ่งซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการจัดการข้อมูลสินค้าณจุดขายค่ะระบบงานของ POS สามารถแบ่งการทำงานออกได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆนะคะคือระบบการบริหารงานขายส่วนหน้าทำหน้าที่ในการบันทึกยอดขายจัดทำใบเสร็จและปรับปรุงยอดของสินค้าที่ขายในแต่ละวันแบบทันทีนะคะรวมถึงการบันทึกการรับเงินสดในการขายสินค้าในแต่ละครั้งด้วยค่ะในการบริหารการขายส่วนหน้านี้นะคะระบบ POSมีหน้าจอในการบันทึกข้อมูลการขายการรับเงินและการทอนเงินให้กับผู้เป็นแคชเชียร์ได้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและส่วนที่2นะคะเป็นระบบการบริหารข้อมูลคลังสินค้าหลังร้านซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงตัดยอดสินค้าที่ขายออกจากคลังสินค้าแบบทันทีทำให้คลังสินค้ามียอดเป็นปัจจุบันนะคะระบบ POS มักจะทำงานควบคู่ไปกับระบบบาร์โค้ดซิสเต็มในการอ่านข้อมูลจากรหัสแท่งค่ะเทคโนโลยีสารสนเทศตัวถัดไปนะคะก็คือตัวโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีบางตัวนะคะถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในกิจการซื้อขายสินค้าเป็นหลักค่ะซึ่งก็จะมีส่วนงานในเรื่องของการจัดซื้อเพื่อจัดทำเอกสารต่างๆและการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านะคะรวมไปถึงระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลังสินค้าเพื่อบันทึกการรับเข้าการจ่ายออกของสินค้าและการจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอีกด้วยค่ะซึ่งก็สามารถเอามาใช้ในการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการบริหารคลังสินค้ารวมไปถึงการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้งานได้ง่ายด้วยนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศต่อมานะคะเราจะพูดถึงเรื่องของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรหรือ ERP ค่ะกระบวนการการทำงานของระบบ ERP นะคะเนื่องจากว่ามีโมดูลที่เข้ามาดูแลในเรื่องของการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้ายกตัวอย่างเช่นระบบ SAP ERP นะคะโมดูล Material Management หรือ MM ถูกวางแผนเอาไว้เพื่อใช้ในการบริหารการจัดการการจัดซื้อและการบริหารคลังสินค้าอย่างเป็นระบบและครบวงจรค่ะและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้านะคะขอจบเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปค่ะ